ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ยามเย็นนะคะคุณแม่นั่งทวนขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งเราได้พูดกันถึงเรื่องการไม่เป็นทาสของตัณหาแล้วก็เป็นผู้ที่จะไม่ทำไปตามอำนาจของกิเลสเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คิดว่าสองบทนี้น่าจะสอดคล้องเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีชีวิตที่ประเสริฐได้น่าสนใจมากสำหรับการที่จะทวนบทธรรมจากพระโอษฐ์ทั้งสองตอนนี้นะคะวันนี้อากาศสบายๆค่ะฝนตกเป็นวันที่3แล้วนะคะก็ตกทั่วเลยค่ะวันนี้ที่พาคณะแม่ชีออกไปดูโครงการช่างหัวมันก็โดนฝนด้วยคุณแม่เองได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับเพื่อนนะคะญาติมิตรของเราโดยพี่หมอนุ้ยเนี่ยพาคุณแม่ไปพบกับพี่บุญส่งซึ่งก็เป็นเจ้าของสวนลั่นทมหลากหลายสีที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะมากมายเลยเพื่อที่จะเตรียมยกต้นลั่นทมที่พี่บุญส่งซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเกษตรเพชรบุรีเป็นอดีตแล้วแต่ว่าก็มีความสุขุมลุ่มลึกมากที่จะมาช่วยพวกเราในการทำหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่อย่างยุคใหม่อย่างยั่งยืนซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยเพิ่งกลับไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะพี่เสือดำกับพี่หมอนุ้ยก็ช่วยเป็นผู้ประสานที่จะทำให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปล้อมลั่นทมกันแล้วนะคะหินก็ยังทำงานกันอยู่ยาวเครนก็เกรงใจคุณแม่มากเลยคุณแม่ก็เกรงใจยาวมากเลยเพิ่งลูกที่แบบส่งรถมาแล้วก็พยายามเร่งงานกันมากเพราะว่าอีก5วันจากนี้ไปก่อนวันสงกรานต์เราเชื่อว่าบริเวณของพระพุทธชยันตีองค์ดำจะถูกปรับโฉมไปด้วยลานลั่นทมแล้วก็บัวสีม่วงขาบนะคะตลอดจนสีม่วงที่มีอดีตพุทธสาวิกาได้นำมาถวายคุณแม่ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าท่านจำได้ท่านจะเห็นว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึงการไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสก็คือเราต้องมีการสังวรสังวรอะไรก็สังวรก่อนที่เราจะใช้ชีวิตของเราในการที่จะคือสำรวมคือก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยให้มีการสังวรสำรวมนะคะในการที่จะมีชีวิตที่ไม่หลงไปตามอำนาจของกิเลสให้จิตมันเศร้าหมองแล้วก็พึงรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างคนที่สำรวมระวังเมื่อเกิดสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างก็ต้องละเร็วบรรเทาเร็วอันนี้ก็คือเรื่องของการเสพโดยที่เราไม่ทำให้การเสพของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือว่าเครื่องนุ่งห่มนะคะก็ต้องระวังสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจและก่อนจะเสพก็ต้องละตัณหาไม่เป็นไปตามอำนาจของตัณหาคือถ้าจะเสพก็ต้องมีปัญญานะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องอดกลั้นคนที่จะไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเวลาอดกลั้นเนี่ยก็อดกลั้นต่อความหิวความร้อนถูกนินทาว่าร้ายอะไรประมาณนี้ก็ให้รู้สึกอดกลั้นได้ต่อไปก็คืองดเว้นงดเว้นเนี่ยคืองดเว้นจากการไปในที่อัคโคจรทั้งหมดตอนนี้โควิดเนี่ยเป็นไปอย่างอันตรายละเพราะว่าเราไปในที่อัคโคจรส่วนใหญ่มันจะไปติดกันในที่อัคโคจรตามผับบาร์วงเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นบาร์เบียร์ทั้งหลายเนี่ยสงกรานต์เนี่ยต้องระวังและเพราะฉะนั้นเราต้องงดเว้นการไปในที่ที่มันจะทำให้เกิดอันตรายต่อไปก็คือการบรรเทาบรรเทาอะไรคะบรรเทา
สิ่งที่มันเป็นกามฉันทะซึ่งมันเป็นกามวิตกอะค่ะแล้วก็พยาบาทแล้วก็วิหิงสาวิตกก็คือฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อวันหนึ่งก็ไปรู้เรื่องอะไรที่มันรู้แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ทั้งที่พื้นที่ของการใช้ชีวิตของเรามันไม่ได้มากแต่ว่าเรากลับใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ไปรู้เรื่องของคนอื่นไม่ตามดูจิตรู้จิตของตัวเองมันจะเกิดกามวิตกพยาบาทแล้วก็ฟุ้งซ่านสงสัยนะคะและสุดท้ายก็คือการภาวนาการภาวนาเนี่ยก็คือการทำมรรคภาวนาในทุกลมหายใจอย่างมีลมหายใจแห่งสติอรักขากายใจนะคะถ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนจากปุถุชนขึ้นไปสู่อริยชนก็ต้องไม่ใช้ชีวิตเป็นไปตามอำนาจของกิเลสด้วยการ1สังวรระมัดระวังละการเสพสิ่งที่มันทำลายสติปัญญาอดกลั้นงดเว้นบรรเทาแล้วก็ภาวนา6อย่างทีนี้วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของการไม่ตกเป็นทาสของตัณหาอันเดียวกันเลยแต่ขยายต่อว่าจากการที่เราสังวรระวังในการใช้ชีวิตที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เปรียบเหมือนเรามีม้าอาชาไนเป็นม้าอาชาไนคู่พระทัยของพระราชาซึ่งเราคือภาษานี่สวยมากในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พูดถึงเรื่องการอดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนใจเวลาที่ตากระทบรูปเช่นเรากระทบกับดอกไม้ที่สวยงามนี้ถ้าเราไม่เข้าไปครอบครองว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นเนี่ยเราเห็นธรรมชาติของสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันจะนำไปสู่ความชอบเราก็ต้องอดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนใจของสุขเวทนาหรืออดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนใจของทุกขเวทนาและอดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนใจของอทุกขมสุขเวทนาอันนี้คือการไปขยายการสังวรด้วยความรู้นะคะพอหูได้ยินเสียงจะไพเราะหรือไม่ไพเราะก็ฝึกจำไว้เลยว่าถ้าเราจะไม่ตกไปตามอำนาจของตัณหาเนี่ยเราจะต้องมีชีวิตที่จะอยู่อย่างอดได้เฉยได้ไม่ยั่วยุตัวเราเองหรือว่าทำให้ตัวเองถูกเย้ายวนจนกระทั่งเราตกเป็นทาสของตัณหาอันนี้ก็เป็นการสรุปบทวันนี้นะคะทีนี้คำถามเมื่อเช้านี้จากพี่ติ๋งก็น่าสนใจว่าการเป็นโสดาบันเนี่ยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยต้องเป็นอย่างไรคุณแม่ก็อธิบายแล้วเมื่อเช้านี้ก็อยากจะย้ำจากบทธรรม2บทนี้คือไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสกับไม่เป็นไปตามอำนาจของตัณหาเนี่ยคือเวลาที่เรามีศีลบริสุทธิ์ดีอยู่นะคะมีศีลที่บริสุทธิ์เราก็อาจจะสังเกตตัวเราเองก็ได้ศีลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ป้องกันเราแต่มันป้องกันคนอื่นด้วยอย่างถ้าคุณแม่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยการคบค้าสมาคมกับผู้อื่นเนี่ยคุณแม่ก็จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างวันนี้พี่บุญส่งน่ารักมากเลยคุณแม่ก็ไปเจอต้นลั่นทมสวยใหญ่ๆซึ่งเราต้องการเอามาลงทางด้านหน้าบ้านตรงบริเวณที่เป็นพระพุทธเจดีย์องค์ดำมันสวยมันเกิดความยั่วยวนนะคะแต่เราต้องอดทนได้อดกั้นได้แล้วก็ถามพี่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแกก็น่ารักมากเลยพี่บุญส่งเนี่ยนะคะก็บอกว่าแกแล้วแต่เลยคุณแม่ก็ต้องมีศีลในการที่จะไปพิจารณาของที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ดูพิจารณาโดยก็มอบหมายให้พี่หมอหนุ้ยเนี่ยเป็นผู้ไปดูแลอย่างเงี้ยค่ะคือการมีศีลมันจะทำให้เราเนี่ยรู้จักเกื้อกูลแล้วก็แบ่งปันเราจะไม่ละโมบนะคะแล้วก็ที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยเราจะจาคะได้คือทานเนี่ยมันต้องจาคะมันต้องสละความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันสวยงามแต่ไม่ใช่เพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อสละความเห็นแก่ตัวจาคะอัตตาตัวตนของเราเสียสละสิ่งที่เรามีเช่น
ความรู้ที่อยู่ที่อาศัยวิชาความรู้อย่างเงี้ยเราต้องเสียสละพี่บุญสงก็มาสอนแม่ชีกิฟต์ในเรื่องของการปรุงดินแล้วก็ดูกุหลาบของคุณแม่บอกว่าถ้าเอาฟางมาคุมก็จะช่วยให้มันไม่ร้อนแล้วก็น้ำไม่ระเหยแล้วก็หญ้าก็ไม่ขึ้นซึ่งก็ฟังดูเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทำเพราะเราไม่คิดว่ามันควรจะทำหรือทำแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอผู้รู้มาบอกเราก็รู้สึกว่าโอ้พี่แกจาคะนะก็มีศีลเสมอกันแกก็เป็นคนซื่อสัตย์พี่บุญสงมีความเสียสละแล้วก็เมื่อมีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนาไปด้วยกันภาวนากับการที่จะช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโสดาบันเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นโตเขาต้องละความเป็นปุถุชนที่ไหนวุ่นวายเราก็ไม่เข้าไปยุ่งที่ไหนมีความขัดแย้งก็ต้องมีความซื่อสัตย์ที่ไหนที่มีความไม่ซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์ที่ไหนมีความขัดแย้งเราต้องมีการให้อภัยที่ไหนมีความหิวโหยเราต้องให้เราต้องแบ่งปันไม่ใช่แบ่งปันแบบเอาหน้าเอาตาเราต้องแบ่งปันแบบแจกของสองตะเกียงก็เล่าให้ฟังว่าวันที่25 26 27มิถุนายนเนี่ยเราเตรียมงานทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อที่เราจะต้อนรับทารากลับบ้านจะเป็นงานทารากลับบ้านที่แจกของแล้วส่องตะเกียงอดีตพุทธสาวิกาของเราหลายคนก็เตรียมของที่จะมาแบ่งปันความรู้เราก็แบ่งที่อยู่อาศัยนะคะโดยที่ตอนนี้ลูกศิษย์ต่างๆก็มาทยอยสร้างกุฏิเล็กๆเพื่อที่เวลามาแล้วตัวเองได้อยู่แล้วคนอื่นก็ได้อยู่ด้วยอย่างแม่กบเนี่ยก็ให้คุณแม่ชี้ที่แล้วว่าบางทีเหนื่อยจากคุ้มดำเนินก็มาที่นี่เพราะว่าสัจจะก็มีไว้ว่าจะอยู่ที่นี่80อยู่คุ้มดำเนิน20ก็ต้องมีกุฏิไว้เนี่ยตอนนี้ก็จะชี้เดี๋ยวจะไปชี้ให้นะคะชี้ที่ให้ก็ทุกคนก็แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพื่อทำให้เกิดการภาวนาร่วมกันนะคะคุณแม่ว่าภาวนาเนี่ยพูดกันได้ถึงภาวนาสี่กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาซึ่งหลายคนอาจจะฟังดูแล้วเฮ้ยมันคืออะไรกายภาวนาเนี่ยก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจศีลภาวนาก็คือการทำให้ตัวเองไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดฟังแค่นี้ก็รู้ใครพูดที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีศีลนะคะไปเอาของรักของชอบใจคนอื่นมาเป็นของเราหรือว่าเราไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรมันก็มักจะพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นศีลภาวนาก็เป็นเรื่องของการภาวนาที่จะทำให้ตัวเองไม่ทุกข์และไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ส่วนจิตตภาวนาก็คือการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเราก็เห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตธรรมเห็นธรรมานุปัสสนาภาวนาคือเห็นการทำงานที่มันเห็นเลยว่าความไม่เที่ยงของดินน้ำลมไฟที่จะมาประกอบกันเป็นต้นลั่นทมดอกลั่นทมมันก็คือความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้จนกระทั่งเราไม่เข้าไปครอบครองพอปัญญาภาวนาเนี่ยก็เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันแบบลัดนิ้วมือเหมือนช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือเหมือนสายฟ้าแลบเลยวงจรปฏิจจสมุปบาทชัดเจนอันนี้คุณแม่พยายามทวนสิ่งที่เมื่อเช้านี้อาจจะมีเวลาน้อยนะคะตอนนี้ก็จะถามจอยว่ามีคำถามไหมมีใครเข้ามาบ้างยังไงใช่คุณแม่จะได้เบรกดื่มน้ำด้วยลูกบอกว่าก็มีแฟนคลับนะคะก็ส่งกันมาว่าสาธุแล้วก็มีติดตามก็บอกว่าพร็อพสวยมากก็มีค่ะแล้วก็มีบอกว่าพร็อพสวยนี่ต้องชมหนุ่มกับอามหนุ่มกับอามและจอยนะคะค่ะพี่ติ๋งของยิ้มๆอ่ะพี่ติ๋งทำพร็อพเนี่ยแหละค่ะเขาทำกันเมื่อกี้นี่เองค่ะ
ได้ดอกไม้มาจากไร่ของพี่บุญส่งก็เอามาปักกันเลยทีเดียวค่ะได้ค่ะแล้วก็มีธรรมะสวัสดีทีมงานทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สาธุกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็ทีมงานไม่สาธุหรอก็พูดสิมันจะได้ช่วยให้คุณแม่ดื่มน้ำได้คนเดียวร่นไปเลยนี่ไอเหมือนกันนะจ๊ะค่ะแล้วก็มีคุณโตโต้อินเตอร์ค่ะถามมาว่าถ้ามีคนยัดเยียดความฟุ้งซ่านให้เราจะทำยังไงดีครับคุณแม่คนอื่นยัดเยียดไม่ได้ความฟุ้งซ่านเป็นอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเวลาที่หูได้ยินเสียงสมมติถ้าเขาพูดวุ่นวายหนอวุ่นวายหนอเนี่ยนะเราก็ได้ยินแหละแต่ว่าหัวใจไม่มีเป้าประมาณนี้ค่ะคือได้ยินความทุกข์ของคนอื่นอย่างที่ใจเราไม่ทุกข์คือมันไม่ฟุ้งซ่านคนอื่นจะเล้าเราก็ต้องหาที่วิเวกบ้างกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกต้องวิเวกบ้างหรือว่าถ้าเก่งก็กายอยู่ใกล้แต่ใจห่างคือมีจิตวิเวกบ้างหรืออุปธิวิเวกไปเลยไม่มีชั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ๋อตอนนี้คือก็มีสาธุกันเข้ามาค่ะก็ยังไม่มีคำถามอันถัดไปนะคะมีคนดูสักเท่าไหร่200อ๋อมีแล้วค่ะ258ค่ะคุณปานดวงใจถามว่าอยากทราบว่าโรคซึมเศร้ารักษาด้วยธรรมะได้ไหมคะโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ต้องรักษากับหมอก่อนยังกินยาอยู่แล้วก็มาปฏิบัติได้แต่จะหายจากธรรมะเลยโดยไม่กินยาไม่แน่ใจเจอมาเยอะแล้วมันก็ยังฟุ้งอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาต้องมีกัลยาณมิตรที่เป็นคุณหมอรักษาในขณะที่กินยาอยู่ก็ลองมาปฏิบัติธรรมคู่กันแต่อย่าลดยาเองค่ะค่ะแล้วก็มีนะคะคุณนันทพรถามว่าสวัสดีค่ะวางใจอย่างไรช่วงโควิดคะรู้สึกมันใกล้ตัวมากค่ะคือตอนนี้โควิดต้องไม่ระแวงแต่ต้องทำเหมือนตอนที่เราเจอครั้งแรกเนี่ยต้องเข้มแข็งหน่อยกาดอย่าตกอย่าไปในที่แออัดแล้วก็อย่าอยู่ในที่มันคือเราไม่รู้อะตอนนี้มันเราไม่รู้แล้วมันไปได้ทุกระดับแล้วมันไม่ใช่เฉพาะแรงงานแล้วมันไปในทุกวงการแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแมสวันนี้คุณแม่ออกไปก็ต้องมีแมสก็ต้องใส่กันอย่างระวังเพราะมันโปรเทคได้อย่าคุยกับใครที่ไม่มีแมสทั้งสองทางค่ะแต่ว่าจิตเนี่ยต้องไม่ระแวงค่ะต้องระวังแล้วก็มีคนตอบกลับมาค่ะบอกว่าคุณวรรณทิพย์บอกว่าโรคซึมเศร้าไม่มีอยู่จริงค่ะบอกตนเองว่าอย่างนั้นแล้วก็มีคนถามมาว่าสถานที่นี้สวยมากเลยค่ะสถานที่ที่แม่ชีอยู่ตอนนี้คือที่ไหนคะก็ที่จริงช่วยกันตอบก็ได้นะคะช่วยคุณแม่อยู่ที่ไหนคะช่วยตอบหน่อยอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแก่งกระจานค่ะแล้วก็มีตอนนี้ก็มีสาธุกันเข้ามาค่ะเพราะสาธุมันเขียนง่ายที่สุดไงแล้วก็ไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยนะยังไม่มีคำถามมาเลยมีใครมีคำถามอีกไหมเจ้าคะจอยช่วยดึงการให้หลุดจากไม้นะมาขออนุญาตนิดนึงนะคะพับสวยกินยากอ๋ออะไรเนี่ยเห็นไหมมันร้อนอันนี้อะไรคาราเมลวันนี้คุณแม่ออกไปรับประทานอาหารข้างนอกเดี๋ยววันสงกรานต์จะสั่งมาให้พี่ติ่งสั่งมาทั้งเจ้าเลยอาหารอะไรนะไทยดำกินฟรีแล้วไม่เคยจำ มีคนนิมนต์ไปเลี้ยงมีมาจากออสเตรียเลยค่ะชื่อร้านอะไรนะจะชวนให้คนมากินสงกรานต์เนี่ยเรื่องอาหารนะจอยจำชื่อหน่อยสิบ้านอะไรนะแกงอะไรนะแกงอะไรนะที่ใช้สาหร่ายมาทำอ่ะนันทวันไม่ได้ไปด้วยนันทวันไปนันทวันไปที่ช่างหัวมันใช่ไหมสนุกไหมฝนตก
ความรู้เยอะบอกว่ามีคำถามเข้ามาจากตู้และเติ้ลมั้งคะนะคะแล้วก็จากออสเตรเลียนะคะตอนนี้ป่ามีปัญหาพี่ชายของสารเป็นมะเร็งในตับพี่ชายท้อมากระยะเวลา1เดือนคุณแม่พอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะเรื่องมะเร็งเนี่ยเป็นมันอาจจะดูเป็นความน่ากลัวนะไอ้ที่น่ากลัวมากกว่ามะเร็งคืออีท้อเนี่ยแหละให้เขาเป็นนักต่อสู้เดี๋ยวนี้มีวิธีการรักษามะเร็งมากมากเลยแล้วก็มีทางหายได้เยอะคุณแม่ถึงไม่ได้หวั่นใจกับมะเร็งคุณแม่แต่ว่าเราจะต้องระวังมากในตัวคุณแม่คือเรื่องการมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำเพราะว่าไอ้ยามุ่งเป้าเนี่ยจะเห็นเหลืองเนี่ยก็เห็นมันไปท้อเหลืองก็เหลืองเหลืองได้เดี๋ยวก็แดงได้เป็นได้เดี๋ยวก็หายได้ภาวนาไปกับมะเร็งทำให้มะเร็งเป็นกุศลหมอให้รักษายังไงก็เป็นคนไข้ที่ดีเลือกเอาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเยอะแยะมากเลยแล้วเมื่อเลือกแล้วก็ทำเรื่องนั้นน่ะให้กระจ่างกระจายของเรารักษาได้ค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะทำกุศลไม่ได้มะเร็งเป็นที่กายใจของเรายังเป็นกุศลมะเร็งทำอะไรกับกุศลของเราไม่ได้เลยมะเร็งคือกุศลและเซลล์ของเราได้ซ้ำไปเพราะมันทำให้เราเนี่ยมีเวลากับชีวิตที่เหลือจากการตระเตรียมชีวิตของเราได้ดีขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวมะเร็งจนกระทั่งเราตายทั้งเป็นเลยนะคะให้กำลังใจค่ะค่ะก็มีธรรมสวัสดีมาจากเยอรมันนะคะแล้วก็มีคุณสดาการบอกว่าคุณแม่ขยายชัดเจนเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณอาราเล่นะคะถามมาบอกว่าถ้ามีคนทำให้เราไม่พอใจเรารู้สึกโกรธเขามากๆเราต้องจัดการความรู้สึกในใจของตัวเองยังไงคะคือถ้าเราไม่พอใจเราจะถอนความพอใจได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเห็นโทษของความไม่พอใจถ้าเราไม่พอใจแล้วเรายังรำคาญใจที่เราอ่อนแอมันก็จะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโทษของความอึดอัดเราอาจจะเปลี่ยนเป็นขอบคุณเขาก็ได้ที่ทำให้เรายังรู้สึกว่าเรายังต้องภาวนามากกว่านี้เข้มแข็งมากกว่านี้อดทนอดกั้นงดเว้นการถูกยั่วยุให้ได้โดยที่ไม่โทษเขาแต่เปลี่ยนการเอาโทษเขามาเป็นขอโทษเขาแล้วจากนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติการของเราคือการภาวนาค่ะรู้สึกฟ้ามาแล้วนะฟ้ามากับฝนแล้วนะก้อนเนี้ยหย่อนตรงเราแน่เลยเนี่ยเพราะตอนนี้บริเวณของเราเนี่ยเย็นมากเลยค่ะเย็นขณะที่นั่งอยู่เนี่ยก็เริ่มพอมีลมก็เริ่มหนาวแล้วนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามค่ะบอกว่าคุณอมชัยถามมาบอกว่าน้อมกราบถามค่ะแม่หนูตอนนี้อายุ65ชอบดู YouTube มากเลยค่ะติดมากๆเลยค่ะดูแต่เรื่องราวของลุงพลหัวเราะดีใจโมโหเหมือนอยู่ที่บ้านลุงพลเลยค่ะจะทำอย่างไรให้คุณแม่ออกห่างได้บ้างคะลุงพลคือใคร ลุงพลคือใครเนาะค่ะอาจจะเป็น YouTube 1ใน YouTube หรืออะไรเนี่ยค่ะแล้วลุงพลคือใครแล้วลูกคุณแม่ไม่รู้จักเนาะคนแก่ก็คงเหงาอ่ะลองเอาเรื่องอะไรที่คุณแม่ชอบส่งให้คุณแม่ดูในช่อง YouTube ก็น่าจะมีเยอะอย่าไปรำคาญท่านเลยแต่ให้รู้ก่อนว่าลุงพลคือใครจะได้รู้จริตของคุณแม่เป็นยังไงเขาบอกคนที่ดูใครก็มักจะมีนั่นแหละความใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะคุณแม่ขอโทษจริงนะคุณแม่ไม่รู้จักลุงพลค่ะแล้วก็คุณอัจฉริยาถามมาบอกว่าความโมหะง่วงนอนเยอะเกินไปลังเลสงสัยฟุ้งซ่านจะถอดถอนอวิชชาในขณะฝึกที่บ้านได้ยังไงบ้างคะต้องเปลี่ยนพลังงานพวกถีนมิทะเนี่ยฟุ้งซ่านรำคาญใจวุ่นวายหนอนเนี่ยไปทำสวนไปทำอะไรก็ได้ที่ใช้แรงเยอะๆเหนื่อยก็หลับไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้านั่งฟุ้งซ่านอยู่เฉยง่วงไม่มีเพราะมันแบบมันอยู่ในอาการของความอินเนอร์เฉยๆชาๆมันก็เลยแบบ
ต้องแอคทีฟหน่อยอะค่ะคือมันผัดวันประกันพรุ่งมากเกินไปก็ใช้วิธีการเปลี่ยนฐานกายให้ออกมาทำอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเราใช้พลังงานมันเยอะขึ้นค่ะค่ะก็มีคุณกมลรัตน์นะคะบอกกราบคุณแม่เจ้าค่ะลูกมีความสุขและปิติทุกวันที่ได้ฟังธรรมของคุณแม่ทุกคำสอนของคุณแม่มีประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะสาธุขอบใจที่ทำให้คุณแม่เป็นผู้รับใช้พวกเราในเรื่องทางธรรมนะคะนั่งตรงนี้ได้แต่กลิ่นดอกไม้เลยอะค่ะเนี่ยหอมฟุ้งจรุงใจทำตัวให้เหมือนดอกไม้ที่หอมทนลมรู้หลักการของรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าจะทำอะไรผลของการทำนั้นเป็นยังไงรู้ประมาณตนเองเป็นยังไงรู้ความสามารถของตนเองรู้จุดอ่อนของตนเองฝึกเป็นนักทดลองเมื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาที่จะทำจังหวะก็ต้องดีด้วยเคยทำอย่างนี้แต่จังหวะมันไม่ได้ไปทำอย่างนี้มันก็อาจจะผิดจังหวะเนี่ยค่ะก็ต้องฝึกเป็นคนที่หอมทวนลมเมื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาเราก็จะรู้ได้เลยว่าบุคคลที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องเข้าไปหาเขาเวลาไหนเวลาไหนอยากเข้าไปเวลาไหนที่เราตั้งคำถามแล้วเขาจะตอบเราให้กระจ่างได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแล้วก็รู้บุคคลแล้วก็ต้องรู้ชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนเข้ามาที่เนี่ยเราก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไม่สูบบุหรี่เขาไม่กินเหล้าแต่เราก็ยังแอบกินเหล้ายังสูบบุหรี่มันก็เขาเขินอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะฉะนั้นสัพพุริสธรรมก็จะทำให้เราเป็นคนที่หอมทวนลมคุณแม่สอนธรรมะเนี่ยคุณแม่ไม่ได้สอนคนอื่นนะคุณแม่ก็สอนตัวเองอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องสังวรเราต้องพิจารณาการเสพเราต้องงดเว้นอดกั้นบรรเทาเนี่ยค่ะที่สอนอยู่เนี่ยคุณแม่ก็ต้องทำแล้วก็ทำภาวนาด้วยค่ะอย่าเป็นเหยื่ออย่าตกเป็นทาสอำนาจของตัณหาค่ะให้จบแค่เวทนาค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณนีน่านะคะจะกลับถามบอกว่ากลับขอคำชี้แนะจากคุณยายเจ้าค่ะเราจะให้อภัยกับคนที่ทำร้ายเราอยู่บ่อยครั้งยังไงเจ้าค่ะครั้งที่หนึ่งจะมีในรายละเอียดนิดนึงนะคะครั้งที่หนึ่งเขาพยายามขืนใจเราซึ่งเขาทำกับเราถึง2ครั้งครั้งที่สองเขาทำร้ายแม่เราปางตายแต่ที่เจ็บทั้งกายและใจคือเขาเป็นลูกน้องชายพ่อเราหนูทำใจให้อภัยเขาไม่ได้เจ้าค่ะคุณยายคือถ้าผู้หญิงถูกรังแกหรือว่าผู้ชายที่ถูกรังแกเนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าการคนที่กล้าทำร้ายคนอื่นได้ก็คือคนที่มีจุดอ่อนมีความกลัวขี้ขลาดถึงได้ทำร้ายคนอื่นได้เราต้องไม่อยู่ในจุดที่คนขี้ขลาดหรือมีความกลัวกลัวจะสูญเสียกลัวที่จะไม่ได้ดั่งใจก็จะทำร้ายอันนี้เราต้องป้องกันมีสเปซออกมาส่วนเรื่องการจะให้อภัยเขาเนี่ยก็เป็นการมองว่าเขาก็ป่วยอยู่เนาะทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นการให้อภัยมันก็จะไม่ยากแต่ถ้าเป็นพยาบาทแล้วมันจะยากมันจะกลายเป็นการทะเลาะกันด้านในค่ะก็หนึ่งแนะนำว่าเอาตัวออกห่างจากที่ที่ตัวเองจะเป็นอันตรายเราไม่ต้องอดทนอดกั้นที่ต้องอยู่ให้ใครทำร้ายเรากับสองหาความช่วยเหลือบอกบุคคลที่สามให้รับรู้ไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปฟ้องนะคะก็บอกให้ทราบว่ามันเกิดสิ่งนี้แล้วมันอันตรายอย่างนี้อย่างนี้แล้วการให้อภัยก็เป็นเรื่องงานด้านในของเราค่ะค่ะเดี๋ยวคราวนี้สงสัยอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าฝนเริ่มจะมาแล้วค่ะฝนห้อยมาแล้วค่ะฝนห้อยแล้วค่ะทุกคนเลิกงานกันแล้วค่ะก็คือคุณพระสอนค่ะถามมาบอกว่าเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมอยู่บ้านด้วยการอยู่กับลมหายใจตัวเองและลึกอยู่กับตัวเองเสมอว่ากำลังทำอะไรกำลังทำอะไรอยู่เจ้าค่ะแบบนี้พอได้ไหมเจ้าคะทำได้เลยค่ะให้รู้ตัวทั่วพร้อมกลับไปที่กายลมให้บ่อยขึ้นลมหายใจคือกายลมแล้วกายลมก็มีอิทธิพลต่อกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายใจมันสงบค่ะและการทำอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นคนว่องไวคือมันมีฐานกำลังของการตั้งมั่นที่จะทำให้สำเร็จเราจึงมีความว่องไวและเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยเราจะไม่กลายเป็นคนฟ
ุ้งซ่านลังเลรำคาญใจตั้งข้อสงสัยจนกระทั่งอะไรก็ไม่ทำนะคะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะจบรายการเนี่ยอยากให้ทุกคนลองถามคำถามกับตัวเองเหมือนอย่างทุกวันที่ตั้งคำถามว่าวันนี้เราเห็นพัฒนาการด้านในอะไรของเราที่ก้าวหน้าขึ้นบ้างถ้าเราถามอย่างนี้ทุกวันแล้ววันหนึ่งถ้าเราถามแล้วเราตอบได้ชัดเจนโดยไม่เอะอะไม่ลังเลสงสัยในการปฏิบัติของเราเราก็จะก้าวหน้าเป็นดับเบิ้ลเลยค่ะมันจะเร็วมากแล้วจะเร็วไปเรื่อยๆค่ะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพราะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติรู้กายรู้ใจรู้ทันว่าสติปัญญาอารักขาจิตเรายังไงให้ใจของเรามันไม่สามารถที่จะไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาได้โอ้อันนี้ก็ประเสริฐมากเลยล่ะค่ะจ้ะอ้าวจบแล้วเอากล้องไปมองดูสิเมฆมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณน้ำอุ่นๆที่ทำให้คุณแม่ได้มีเสียงก็เวลาที่ร่างกายต้องการความอุ่นก็ต้องดื่มน้ำอุ่นถ้าต้องการความเย็นก็ดื่มน้ำเย็นอย่างนี้เรายังรู้เลยอวิชชาคือความไม่รู้คือถ้าดื่มแล้วบ่นว่าด่าทอทั้งที่ร่างกายต้องการความอุ่นดื่มน้ำอุ่นแล้วยังบ่นว่าด่าทอก็เรียกว่าใจร้อนก็ต้องขอบคุณในทุกความสำเร็จของการทำงานในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนันทวันที่ถือกล้องแล้วก็จอยนะคะพรุ่งนี้ลองติดตามการทำงานตอนเช้าของเราว่าเราจะใช้โลเคชั่นตรงไหนที่จะเป็นการบอกกล่าวแต่ตอนนี้เสถียรสวยงามมากเลยค่ะน้ำเต็มทุกบ่อเลยค่ะแล้วก็เขาก็เริ่มปรับถนนหนทางก็เรียกว่าทุกคนจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติวันนี้เราจบลงตรงนี้โดยการภาวนาก่อนนอนแล้วก็พรุ่งนี้พบกันนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฟ้าแลบมาแล้วค่ะฟ้าแลบมาแล้วเก็บพอบตกแน่นอนอ้าวไมโครโฟนนะลูกไมค์หย่อนมาแล้วค่ะหลังพระพักต้องไปทางด้านหลังเนี่ยเห็นชัดเลยพระพักพริยธาราทุกคนคงเลิกงานกันแล้วล่ะเข้าต่อ1ชั่วโมงดอกไม้อะไรบ้างนะแบบเป็น